ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะทายาทกระสือกระท่อมหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางหมู่ไม้น้อยใหญ่และในค่ำคืนนี้กลับมีเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดดังแว่วออกมาเป็นระยะในขณะที่มีร่างของคนสองคนกำลังนั่งเฝ้าอยู่หน้ากระท่อมอย่างกระวนกระวายใจนี่ป้าบัวแกร้องครวญครางมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะบัวคลี่เมื่อไหร่อาการแกจะดีขึ้นสักทีเสียงทุ้มๆดังขึ้นแม่ก็เป็นอย่างนี้มา2คืนแล้วล่ะพี่เคนมันเป็นโรคเวรโรคกรรมของแม่ที่ต้องประจนจนกว่ามันจะหายไปเองหยูกยาอะไรก็ช่วยแกไม่ได้หรอกจริงหรือโธ่ไม่น่าเลยแบบนี้แกคงทนทุกข์ทรมานน่าดูพี่อยากช่วยแกบัวคลี่มีอะไรก็บอกได้เลยชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มหันมามองใบหน้างามซึ้งแต่เต็มไปด้วยความหม่นมองของหญิงสาวด้วยความห่วงใยขอบใจพี่เคนมากจ้ะที่ช่วยเหลือดูแลฉันกับแม่เรื่อยมาแต่เรื่องนี้ไม่มีใครช่วยได้จริงๆนอกจากความตายเท่านั้นหญิงสาวพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่เจือด้วยความหมายบางประการแล้วเสียงร้องอย่างทรมานก็ดังกระชั้นแรงขึ้นกว่าเดิมจนหญิงสาวสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกกว้างพร้อมกับผุดลุกขึ้นยืนแล้วหล่อนก็พลุนพลันไปที่ประตูก่อนจะผลักมันออกทะลันตัวเข้าไปจากนั้นก็ปิดประตูลั่นดานอย่างรวดเร็วโดยที่ชายหนุ่มซึ่งกำลังจะตามเข้าไปถึงกับหยุดชะงักแม่เป็นยังไงบ้างฉันทนเห็นแม่ทุกข์ทรมานอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะแม่หญิงสาวสุดนั่งลงข้างๆร่างของหญิงสูงวัยที่ผอมแห้งผมเผ่าเป็นกระเซิงและหน้าตาซูบซีดเหมือนคนอมโรคซึ่งนอนซมอยู่บนเสื่อหมอนผืนเก่าไม่เอ็งเข้ามาทำไมแม่บอกแล้วแม่ไม่อยากให้เอ็งเป็นแบบนี้แม่ขอเป็นคนสุดท้ายที่จะตายไปพร้อมกับมันทำให้ชีวิตครอบครัวของเราต้องล่มสลายโอ้ยช่างมันเถอะจ้ะแม่ฉันจะไม่มีครอบครัวกับใครทั้งสิ้นแม่ไม่ต้องห่วงหรอกขออย่างเดียวให้แม่พ้นจากความทุกข์ทรมานนี้เถอะไม่แม่ไม่ต้องการแบบนั้นเอ็งไม่ต้องห่วงแม่ทนได้โอ้ยผู้เป็นแม่พูดเสียงเหนื่อยหอบแล้วก็เผลอร้องขึ้นมาอีกพร้อมกับร่างบิดเป็นเกลียวแต่ฉันทนไม่ไหวแล้วแม่ฉันไม่อยากให้แม่ตายไปอย่างทุกข์ทรมานแบบนี้บัวคลี่พูดด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแล้วยื่นมือไปประคองใบหน้าของแม่ไว้ก่อนที่จะก้มหน้าลงใช้ปากประกบไปที่ริมฝีปากขาวซีดของแม่จากนั้นก็ออกแรงดูดกินน้ำลายภายในช่องปากของแกแม้ว่าผู้เป็นแม่จะสายหน้าหนีแต่ก็ไม่มีแรงจะต้านทานบัวคลี่นี่เอ็งไม่รักไอ้เคนมันแล้วหรือป้าบัวเอ่ยเสียงแผ่วน้ำตาใสๆไหลรินออกมาเป็นสายไม่ต่างกับหญิงสาวซึ่งกำลังเงยหน้าเศร้าๆขึ้นมาเรื่องอนาคตแม่ไม่ต้องกังวลหรอกแต่ตอนนี้ฉันอยากเห็นแม่หลับตาตายยังไม่เป็นทุกข์ทรมานก็พอแล้วบัวคลี่เอ้ยนับจากนี้ไปขอให้เอ็งรักษาตัวให้ดีอย่าได้ไปทำร้ายใครเด็ดขาดนะลูกผู้เป็นแม่เอ่ยสั่งลาลมหายใจอ่อนล้าลงไปทุกขณะพร้อมกับหลับตาลงอย่างสงบแม่
แม่พักผ่อนให้สบายเถอะแม่เหนื่อยพอฉันมาพอแล้วบัวคลี่เอ่ยทั้งน้ำตาพร้อมกับก้มกราบบนอกแม่อย่างซาบซึ้งในบุญคุณป้าบัวล่ะเจ้าเคนเอ่ยออกมาเมื่อประตูกระท่อมเปิดออกมองเห็นหญิงสาวยืนเศร้าซึมอยู่ตรงหน้าแม่แกไปดีแล้วล่ะพี่เคนพี่เสียใจด้วยนะบัวคลี่ไม่ต้องห่วงพี่จะช่วยเหลือทุกอย่างเลยขอบใจพี่เคนอีกครั้งนะที่เป็นธุระให้ฉันทุกเรื่องต่อไปนี้ฉันจะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกจากวันนั้นมาบัวคลี่ก็อาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังเก่าเพียงคนเดียวแต่หล่อนก็หาได้หวาดกลัวต่อสิ่งใดไม่แม้ว่าเจ้าเคนอยากจะเข้ามาดูแลหล่อนใจจะขาดแต่บัวคลี่ก็ยังใจแข็งแกล้งผลัดผ่อนเรื่อยไปเฮ้ยพี่เติมนั่นกระท่อมของใครทำไมมาปลูกอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้ชายหนุ่มสองคนเดินตรงมาที่กระท่อมจริงด้วยวะนั่นผู้หญิงมีผู้หญิงยืนตากผ้าอยู่ข้างกระท่อมด้วยว่าแล้วหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งสวมใส่เสื้อผ้าดูดีกว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็ก้าวยาวๆเข้ามาสวัสดีคนสวยไม่นึกเลยว่ากลางป่าแบบนี้จะมีกระท่อมนางฟ้าอยู่ด้วยช่างเป็นบุญหนุนพาให้เรามาเจอกันจริงๆมันทำเสียงหล่อราวกับพระเอกเกาหลีแต่หญิงสาวกลับหันมามองตาเขียวพร้อมกับเดินปรีมาที่ประตูอย่าพึ่งไปสิจ๊ะไม่คิดจะต้อนรับขับสู้แขกผู้มาเยือนเลยหรือข้าไม่จำเป็นต้องคุยกับใครโดยเฉพาะคนแปลกหน้าหลีกไปข้าจะเข้าบ้านบัวคลี่เสียงเข้มเมื่อเห็นมันมายืนขวางหน้าโถถ้าไม่อยากเป็นคนแปลกหน้าก็มาทำความรู้จักกันตอนนี้เลยสิจ๊ะเจ้าคนที่ชื่อเติมยังตีหน้ามึนทำให้หญิงสาวตาลุกวาวขึ้นมาทันทีแต่ข้าไม่อยากรู้จักนี่มันบ้านของข้านะพวกแกถือสิทธิ์อะไรมาคุกคามคนอื่นแบบนี้เอาละเอาละข้าไม่ได้จะคุกคามอะไรก็แค่อยากจะมาขอน้ำกินแก่กระหายเท่านั้นพอจะสงเคราะห์กันได้ไหมเล่าเมื่อเห็นดังนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนท่าทีงั้นก็เชิญตุ่มน้ำอยู่ตรงเสานะตักกินได้ตามสบายหญิงสาวเสียงอ่อนลงเมื่อมันหลบทางให้เดินเข้าไปในบ้านแล้วหล่อนก็ปิดประตูลั่นดานทันทีน้ำเย็นชื่นใจจริงแท้ว่าแต่เจ้าชื่ออะไรลึพอจะบอกได้ไหมไอ้เติมตักน้ำกินแล้วก็เอ่ยถามขึ้นมาพร้อมกับกวาดตาไปรอบๆกระท่อมว่ายังไงจะไม่บอกชื่อเสียงให้รู้บ้างเลยหรือไม่อย่างนั้นข้าอาจจะไม่ยอมกลับไปก็ได้นะมันสำทับขึ้นมาเมื่อหล่อนไม่ตอบโต้อะไรข้าชื่อบัวคลี่ข้ามีคู่ครองแล้วรีบกลับไปซะก่อนที่เขาจะกลับมาจริงหรือไม่อยากจะเชื่อข้ามองดูแล้วเจ้าไม่เหมือนคนมีลูกมีผัวสักนิดเดียวดูเจ้าจะมั่นใจเหลือเกินนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปบัวคลี่พูดแค่นั้นก็เงียบเสียงไปไม่เอ่ยอะไรออกมาอีกแม้ว่ามันจะพยายามซักถามยังไงก็ตามพี่เติมข้าว่ามันคงมีผัวแล้วจริงๆนั่นแหละไม่งั้นจะมีผู้หญิงคนไหนกล้ามาอยู่คนเดียวแบบนี้ข้าว่าเรากลับกันเถอะเอ็งนี่มันอ่อนเรื่องผู้หญิงจริงๆว่ะไอ้ครับเอาเถอะกลับไปก่อนก็ได้แล้วข้าจะกลับมาใหม่แน่ๆมันพูดเสียงดังฟังชัดเหมือนให้หญิงสาวได้ยินก่อนที่จะเดินออกไปจากกระท่อมเดินมาไม่นานก็สวนทางกับเจ้าเคนซึ่งกำลังหิ้วของกินมาฝากสาวบัวคลี่สายตาของคนทั้งคู่ประสานกันอย่างแข็งกร้าวก่อนที่จะเดินเลยผ่านไปพี่ว่าแล้วเชียวไอ้สองคนนั้นมันต้องมาวุ่นวายกับบัวคลี่แน่ๆอะไรพี่เคนก็เห็นพวกมันหรือใช่พี่เดินสวนทางกับมันมาบัวคลี่แบบนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วนะพี่มองปราดเดียวก็ดูออก
พวกมันไม่ใช่คนดีชายหนุ่มที่ได้ยินเรื่องราวที่หล่อนเล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาทันทีแต่ฉันไม่กลัวพวกมันหรอกพี่มีดดาบฉันก็มีอย่างมากก็สู้กันแค่ตายหล่อนพูดขึ้นมาอย่างเด็ดเดียวแต่พี่เป็นห่วงบัวคลี่พี่ไม่อยากให้อยู่คนเดียวแบบนี้ไปอยู่ที่บ้านพี่ดีกว่านะพี่จะให้นอนอยู่กับแม่ก็ได้แม่แกก็บ่นหาบัวคลี่ทุกวันฉันขอบใจพี่เคนมากแต่ว่าฉันมีกรรมนะฉันไม่อยากให้พี่กับแม่เดือดร้อนยังไงฉันก็ขออยู่คนเดียวแบบนี้ตลอดไปก็แล้วกันนะพี่ชายหนุ่มอ่อนใจเมื่อหญิงสาวยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าเขาจะขอร้องมากี่ครั้งกี่หนแล้วก็ตามพี่เติมพี่แน่ใจนะไอ้คนที่มันเดินสวนทางกับเราเมื่อวานไม่ใช่ผัวของผู้หญิงคนนั้นเออนะจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวคืนนี้ก็รู้เองไอ้เติมพูดพลางรีบสาวเท้าไปตามทางเดินแคบๆโดยมีไฟฉายส่องนำทางเป้าหมายคือกระท่อมของสาวงามที่มันเกิดต้องตาต้องใจไม่ว่าจะเป็นลูกเขาเมียใครคนอย่างมันเป็นต้องเอามาเชยชมให้จงได้พี่เติมนั่นมันแสงอะไรส่องวาบวาบอยู่ที่พุ่มไม้นะไอ้ขาพูดพลางชี้มือไปทางซ้ายซึ่งมีแสงสว่างวูบวาบออกมาเป็นระยะเฮ้ยเองนี่อยากรู้ก็เดินเข้าไปดูสิวะจะกลัวอะไรไอ้เติมพูดอย่างมั่นใจเพราะอย่างน้อยมันก็สะพายปืนลูกซองมาด้วยมันเดินนำหน้าเข้าไปหาพอส่องไฟผ่านพุ่มไม้ก็ทำให้มันสองคนถึงกับผงะเมื่อพบกับหัวคนที่มีแต่ตับไตไส้พุงห้อยเป็นพวงตรงก้อนหัวใจเปล่งแสงวูบวาบออกมาขณะที่เจ้าสิ่งนั้นกำลังก้มหน้าก้มตากัดกินซากสัตว์อยู่อย่างอร่อยอร่อยเฮ้ยพี่เติมผีกระสือไอ้ขาแผกปากร้องออกมาด้วยอาการหวาดกลัวจนแทบเยี่ยวราดทำให้ผีกระสือผมเผ่ายาวสยายเงยหน้าขึ้นมามองเห็นเลือดเปรอะเต็มปากพร้อมกับส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวหนีเร็วพี่ไอ้ขาบแค่นเสียงออกมาเพียงเท่านั้นลูกพี่มันก็โกยอ้าวออกไปโดยไม่ต้องให้บอกซ้ำสองแต่ตัวเองที่เป็นคนร้องกลับยืนขาแข็งไม่สามารถขยับตัวออกไปได้จนกระทั่งหัวผีกระสือลอยใกล้เข้ามาดวงตาของมันเขียวเรืองร้องอย่างสยองขวัญเล่นเอาไอ้ขาบแข้งขาสั่นจนเยี่ยวแตกออกมาเต็มกางเกงเสียงปืนดังสนั่นขึ้นมาทำให้ไอ้ขาบสะดุ้งสุดตัวจนร่างกายผ่อนคลายขณะที่ผีกระสือลอยวูบออกไปเฮ้ยครับรีบวิ่งมาสิวะมัวชักช้าอยู่ได้ไอ้เติมซึ่งเป็นคนยิงปืนยืนเรียกอยู่ไกลๆทำให้ไอ้ขาบรีบเพ่นตามไปโดยไม่มีข้อแม้ว่าไงเนาะเมื่อคืนเอ็งกับไอ้เติมไปเจอผีกระสือที่บ้านป่าแดงมาแล้วพวกเอ็งถอดสังขารไปทำอะไรถึงที่นั่นผู้ใหญ่ตรงถามเสียงเข้มเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากปากไอ้ขาบคือผิดเติมไปหาสาวที่บ้านนั้นนะจ๊ะผู้ใหญ่แต่ก่อนที่จะไปถึงดันไปจ๊ะเอกับผีกระสือซะก่อนฮะไปหาผู้หญิงอีกแล้วนี่หมู่บ้านเราไม่มีสาวจะให้มันคุยแล้วหรือไงข้าว่าพวกเอ็งหาเรื่องมาให้ข้าปวดหัวอีกแล้วล่ะวะโธ่พ่อก็สาวๆบ้านเราข้าเห็นจนเบื่อแล้วข้าก็อยากจะไปเปิดหูเปิดตาที่บ้านอื่นบ้างนะสิเสียงไอ้เติมดังขึ้นพร้อมกับที่มันเดินออกมาจากห้องใช่ก็เอ็งเที่ยวไปทำระยำตำบอลไปหมดแล้วมันจะเหลือคนดีๆที่ไหนล่ะแล้วนี่เอ็งจะไปกันอีกแล้วหรือผู้ใหญ่พูดอย่างเบื่อหน่ายเพราะรู้สันดานลูกชายตัวเองดีเอาหน้าพ่อคนนี้ข้าสนใจจริงๆไม่แน่นะพ่ออาจได้ลูกสะใภ้เป็นตัวเป็นตนสักทีก็คราวนี้เออขอให้มันจริงเถอะอย่าไปแย่งเอาลูกเมียใครมาอีกก็แล้วกันรับรองนะพ่อทำไมจำเป็นข้าไม่ทำเด็ดขาดจริงไม่ไหวครับมันหัวเราะร่วนเหมือนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนาน
ก่อนที่จะพากันเดินลงไปจากบ้านพี่เติมแน่ใจนะว่าพี่จะเอาผู้หญิงคนนั้นมาเป็นเมียจริงๆฉันรู้สึกว่าหน้าตาของผีกระสือที่เราเจอเมื่อคืนมันเหมือนกับแม่บัวคลี่เลยนะพี่ไอ้ครับเอ็งหุบปากไปเลยนะคนหน้าตาคล้ายๆกันมันก็มีคราวหน้าเอ็งอย่าพูดแบบนี้ขึ้นมาอีกเด็ดขาดไอ้เติมตะวาดลูกน้องอย่างหงุดหงิดพร้อมกับเดินจ้ำอ้าวออกไปขณะที่ดวงตะวันคล้อยต่ำลงทุกทีทั้งสองใช้เวลาเดินทางมาที่ชายป่าใกล้หมู่บ้านป่าแดงเกือบ2 ชั่วโมงเมื่อมาถึงกระท่อมของสาวบัวคลีก็เป็นเวลาพลบค่ำพอดีแต่ปรากฏว่ากลับไม่พบแม้แต่เงาของสาวที่มันฝันหาแม้จะถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปดูในห้องก็เห็นแต่ร่องรอยใหม่ๆที่หล่อนทิ้งไว้พี่เติมฉันว่าเขาต้องหนีไปแล้วแน่ๆกลับกันเถอะพี่บอกตรงๆฉันไม่อยากอยู่แถวๆนี้นานๆเลยไอ้คาบเอ่ยปากชวนพลางกวาดตาไปรอบๆอย่างหวาดระแวงอะไรของเองวะเขาอาจจะออกไปทำธุระก็ได้แบบนี้ล่ะดีแล้วเขาจะได้รวบหัวรวบหางเอาเป็นเมียซะคืนนี้เลยฮะพี่เติมคิดจะทำยังไงก็เข้าไปอยู่ที่ไหนจะกลับมาเมื่อไรเราก็ยังไม่รู้ไอ้ครับเอ็งนี่มันมีแต่คอต่อหัวจริงๆว่ะทำอะไรไม่คิดจะใช้สมองเลยพับพาสิเอาละข้าจะบอกให้นะข้ามั่นใจว่ายังไงคืนนี้เมียในอนาคตของข้าต้องกลับมาแน่ๆข้าจะเข้าไปแอบอยู่ในห้องส่วนเองจัดการล็อกประตูข้างนอกเอาไว้เอาให้เหมือนเดิมเลยนะแล้วไปหาที่หลบซ่อนตัวอย่าออกมาให้เห็นเท่านี้แหละบัวคลี่มันก็เสร็จข้าแล้วอุ้ยนี่พี่จะให้ข้าไปแอบในที่มืดๆแบบนี้นี่นะตาย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 ยังเครียดเออนะเอ็งอย่าปอดแหกนักเลยเอาถ้าไม่อุ่นใจก็เอาปืนข้าไปด้วยแต่อย่ายิงอะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะว่าแล้วก็ยื่นปืนลูกซองให้ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องงับประตูแล้วให้ลูกน้องล็อกประตูไว้เหมือนเดิมสวยแน่ๆเลยตูงานนี้ถ้าเกิดไปจ้าเอ๋กับผีกระสือเข้าตูจะเอาแรงที่ไหนมายิงมันวะเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยไอ้ขาบบนอุบอิบเมื่อต้องเดินไปหาต้นไม้เพื่อหลบซ่อนตัวท่ามกลางความมืดสลัวแต่เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งได้ยินเสียงไอ้ขาบร้องลั่นขึ้นมาอย่างหวาดกลัวสุดขีดจากนั้นก็ได้ยินเสียงมันร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดทรมานก่อนที่จะค่อยๆเงียบหายไปทำให้ไอ้เติมที่กักตัวเองอยู่ในห้องถึงกับต้องเปิดหน้าต่างแล้วกระโดดออกมาพร้อมกับกราดไฟฉายส่องไปทางเสียงนั้นและเมื่อมันส่องไฟมาที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็พบกับร่างไอ้ขาบนอนเหยียดยาวอยู่กับพื้นหญ้าปากมันอ้าดวงตาก็เบิกโพลงที่ลำคอเป็นแผลกว้างลึกและเลือดสีแดงไหลทะลักออกมายังน่าเสียดสยองไอ้ครับใครฆ่าเองหรือว่าจะเป็นกระสือแล้วมันก็หันไปมองรอบๆตัวเห็นแสงอะไรบางอย่างลอยวูบวาบหายเข้าไปในป่าทึบกระสือผีกระสือจริงๆด้วยไอ้เติมพูดเสียงสั่นแล้วก้มลงคว้าปืนที่หล่นอยู่ข้างศพเพื่อนจากนั้นก็รีบวิ่งออกไปจากที่นั่นทันทีต่อมาไอ้เติมได้พาผู้ใหญ่ตรงซึ่งเป็นพ่อของมันพร้อมกับชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งเดินทางมาเอาศพไอ้ขาบกลับบ้านท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ามันตายเพราะถูกผีกระสือกัดคอตามคำบอกเล่าของไอ้เติมแล้วก็ตกลงกันว่าต้องหาทางมาพิสูจน์ความจริงให้ได้วันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่ตรงไอ้เติมลุงเขียนพ่อของไอ้ขาบและชาวบ้านอีก3 คนก็เดินทางมาดูที่เกิดเหตุอีกครั้งข้าคิดว่าผู้หญิงที่ชื่อบัวคลีจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผีกระสือแน่นอนหรือบางทีอาจจะเป็นผีกระสือเองด้วยซ้ำผู้ใหญ่ตรงเอ่ยขึ้นมาระหว่างทางเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อ
ข้าเคยคุยกับเขาแล้วท่าทางเขาก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรมันอาจจะเป็นกระสือที่มาจากหมู่บ้านนั้นก็ได้เฮ้เอ็งมันก็หลงแต่คนสวยจนงอหัวไม่ขึ้นนะสิอยู่ดีไม่ว่าดีดันพาเพื่อนมาตายข้างบ้านผู้หญิงแล้วยังจะมาปกป้องมันอีกเอ็งไม่อายลุงเขียนบ้างหรือเจอคำพูดนี้เข้าไปไอ้เติมถึงกับอึ้งกิมกีไม่เป็นไรหรอกผู้ใหญ่ไอ้เติมมันก็คงไม่ได้ตั้งใจยังไงก็ขอให้จับตัวคนร้ายให้ได้ข้าก็พอใจแล้วลุงเขียนรีบออกตัวให้ชายหนุ่มได้ยินไหมตอนนี้เอ็งต้องตามหาไอ้ฆาตกรให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือผีถ้าข้ารู้ว่ามันเป็นใครแล้วก็ข้าไม่ปล่อยมันไว้แน่ผู้ใหญ่แค่นเสียงกร้าวพร้อมสาวเท้าตรงไปยังกระท่อมที่เห็นอยู่เบื้องหน้าแต่พอไปถึงก็ไม่พบใครอยู่ในกระท่อมและเมื่อเดินตรวจตราดูรอบๆ บริเวณก็ยังไม่เห็นอะไรผิดปกติผู้ใหญ่ตรงจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปสอบถามผู้คนในหมู่บ้านป่าแดงด้วยตัวเองแล้วก็ได้รู้ว่าสาวบัวคลีสนิทสนมกับเจ้าเคนเป็นพิเศษแกจึงตามไปที่บ้านเจ้าเคนแต่ก็เจอแม่มันเพียงคนเดียวถามอะไรแกก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้จนผู้ใหญ่ต้องพาพรรคพวกเดินทางกลับหมู่บ้านข้ารู้แล้วมันต้องเป็นฝีมือของนางบัวคลี่นั่นแน่ๆผู้ใหญ่เอ่ยขึ้นหลังจากกลับมาถึงบ้าน พ่อรู้ได้ยังไงข้าว่าไอ้เติมได้ฟังแล้วก็รีบแย้งขึ้นมาทันทีรู้สิวะรู้มานานแล้วด้วยแม่ของมันชื่อบัวเพราะเมื่อหลายปีก่อนมันเคยอยู่ที่หมู่บ้านเราแม่มันเป็นกระสือเที่ยวกินเป็ดไก่ของชาวบ้านทำร้ายผู้คนจนถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านแล้วข้าก็นึกไม่ถึงมันจะมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่หมู่บ้านนั้นข้าไม่อยากจะเชื่อเลยพ่อแล้วตอนนี้สาวบัวคลี่ของฉันไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตามล่าตัวมันมาให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายจริงไหมลุงเขียนใช่ผู้ใหญ่จะให้ทำยังไงก็บอกมาเลยข้าพร้อมเสมอลุงเขียนรับคำเพราะนึกเห็นสภาพศพของลูกชายแล้วแกก็แค้นใจไม่หายบัวคลี่รีบไปกันเถอะอยู่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าพวกมันจะมากันอีกเมื่อไหร่ถ้ามาเจอเข้ามันไม่ปล่อยเอาไว้แน่เจ้าเคนเร่งเร้าขณะที่สาวบัวคลี่นั่งซึมเศร้าอยู่หน้ากระท่อมท่ามกลางบรรยากาศที่มืดสลัวพี่เคนฉันเหนื่อยละชีวิตนี้ต้องมาคอยหลบลี้หนีหน้าผู้คนอยู่ไม่จบสิ้นถ้าตายไปสักทีมันคงจะสิ้นเรื่องสิ้นราวนะไม่เอานะอย่าพูดอย่างนั้นสิยังไงพี่ไม่ปล่อยให้บัวคลี่ลำบากแน่ๆพี่ตัดสินใจแล้วจะพาบัวคลี่หนีไปอยู่ในป่าลึกห่างไกลผู้คนด้วยกันไม่ฉันไม่อยากให้พี่ทำแบบนั้นอย่าลืมสิพี่ยังมีแม่อยู่ทั้งคนนะเรื่องนั้นบัวคลี่ไม่ต้องห่วงหรอกญาติพี่น้องของพี่มีเยอะเราหลบหนีไปสักพักพอเรื่องเงียบหายไปแล้วเราค่อยกลับมาก็ได้หญิงสาวได้ฟังก็ถึงกับนิ่งอึ้งเพราะรู้ว่าชายหนุ่มรักหล่อนอย่างจริงใจแต่เธอก็ไม่อยากให้ชีวิตใครต้องมาลงเอยแบบครอบครัวของเธออีกแล้วเฮ้ยเอ็งจะหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วนั่งลูกผีกระสือจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นพร้อมๆกับแสงไฟฉายกราดส่องมาแล้วร่างของคนกลุ่มหนึ่งก็รายล้อมเข้าหาทำให้เจ้าเคนผุดลุกขึ้นพร้อมกับคว้าปืนแก๊ปขึ้นมาเตรียมรับมืออย่าต่อสู้ดีกว่าไอ้นมดูสิพวกข้ามากันกี่คนแล้วมีปืนกี่กระบอกถ้าไม่อยากตายเอ็งก็อยู่เฉยๆผู้ใหญ่ตรงพูดเสียงก้องพร้อมกับขยับปืนลูกซองในมือเดินเข้ามาตามมาด้วยไอ้เติมลุงเขียนและชาวบ้านอีกสองคนพวกแกจะมากันกี่คนปืนกี่กระบอกก็ช่างแต่ถ้าเขามาทำร้ายบัวคลี่แล้วก็ข้าขอสู้ตายชายหนุ่มเอ่ยเสียงเข้มดวงตาแข็งกร้าวอย่างเอาจริงพี่เคน
อย่าไปสู้กับพวกเขาเลยยังไงพี่ก็สู้เขาไม่ได้หรอกปล่อยให้ฉันคุยกับเขาเองหญิงสาวเอ่ยขึ้นมาอย่างเป็นห่วงไม่ได้นะบัวคลี่พวกมันต้องการเอาชีวิตพวกมันไม่ได้มาคุยเฉยๆไอ้เคนเอ็งมันก็พูดตรงดีก็ในเมื่อมันเป็นผีกระสือแล้วมันก็ฆ่าลูกบ้านข้าด้วยถ้ามันไม่ยอมให้จับเป็นข้าก็ต้องจับตายสถานเดียวแล้วพวกแกมั่นใจแล้วหรือว่าบัวคลี่เป็นอย่างที่แกคิดน่ะแกเอาอะไรมาเป็นหลักฐานยืนยันเจ้าเคนแย้งขึ้นมาอย่างมีเหตุผลเอ็งนี่มันเรียนกฎหมายมาเหมือนกันนี่วะก็ได้ข้าจะบอกให้นางบัวแม่ของนางบัวคลี่น่ะมันเป็นผีกระสือที่ข้าขับไล่ออกมาจากหมู่บ้านเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็พากันมาหลบซ่อนอยู่ที่นี่และเมื่อแม่มันตายมันก็เป็นทายาทสืบเชื้อกระสือมาจากแม่ของมันทีนี้พอจะเป็นหลักฐานได้หรือยังนั่นมันก็เป็นแค่การคาดคะเนของผู้ใหญ่แต่บัวคลี่อาจจะไม่ได้เป็นกระสือตามแม่ก็ได้หรือว่ามีใครเคยเห็นกับตาเจอคำถามนี้เข้าไปก็ทำเอาผู้ใหญ่ไปไม่เป็นเอาไอ้เติมเอ็งเคยเห็นมาแล้วไม่ใช่หรือบอกมันไปสิไอ้เติมลังเลพลางเหลือบตามองหญิงสาวอย่างหนักใจตอนนั้นมันมืดสลัวข้าก็เห็นหน้าไม่ชัด รู้แต่ว่ามันเป็นผู้หญิงเท่านั้นเฮ้ยไอ้บ้ากระสือมันก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นหรือว่าจะมีกระสือผู้ชายกระเทยตุ๊ดเกโถ่โว้ยกูจะบ้าตายผู้ใหญ่ร้องออกมาอย่างเหลืออดแทบอยากจะถีบลูกชายที่เห็นแก่หน้าสวยๆเอาอย่างนี้ถ้าอยากจะพิสูจน์ความจริงข้าพอมีวิธีอยู่บ้างรับรองว่าจะไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์แน่นอนลุงเขียนแกพอมีวิชาความรู้อยู่บ้างจริงหรือลุงเขียนถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยว่าแต่เอ็งสองคนจะยอมรับไหมผู้ใหญ่เพ่งมองมาที่หนุ่มสาวทั้งสองยังต้องการคำตอบทำให้เจ้าเคนกับสาวบัวคลีหันมาสบตากันก่อนที่หญิงสาวจะพยักหน้ารับถ้าผู้ใหญ่ยืนยันว่าจะปล่อยข้าสองคนไปเมื่อพิสูจน์แล้วว่าบัวคลีไม่ได้เป็นกระสือจริงๆข้าก็ตกลงแน่นอนสิวะข้ายอมต้องว่าไปตามความจริงอยู่แล้วเอาลุงเขียนว่ามาเลยต้องทำยังไงลุงเขียนผงกหัวพร้อมกับฉีกยิ้มอย่างพึงพอใจต่อมาลุงเขียนแกก็ให้ก่อไฟกองหนึ่งแล้วจับบัวคลี่มัดไว้ที่ต้นไม้ใกล้ๆกระท่อมแล้วแกก็ตักน้ำมาขันหนึ่งถอดสร้อยคอที่ห้อยเครื่องรางออกมายกขึ้นเหนือหัวพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานจากนั้นก็เอาเครื่องรางจุ่มลงไปในขันน้ำเสร็จแล้วก็เดินมาตรงหน้าสาวบัวคลี่โดยมีเจ้าเคนยืนอยู่อย่างใกล้ชิดนี่คือน้ำมนต์จากเครื่องรางที่ข้าสวมใส่มาเป็นสิบปีมีพลังอำนาจที่จะสะกดหรือขับไล่พูดผีปีศาจได้พอสมควรข้าจึงต้องใช้น้ำมนต์นี้รดหัวเจ้าถ้าเจ้าไม่มีวิญญาณร้ายสิงสู่อยู่ในร่างก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆเข้าใจแล้วนะจะทำอะไรก็ทำเถอะข้าพร้อมแล้วบัวคลี่กล่าวอย่างไม่สะทกสะท้านแล้วลุงเขียนก็ราดรดน้ำมนต์ลงไปที่ศีรษะของหล่อนช้าๆพอกระแสน้ำสัมผัสถูกร่างบัวคลี่ก็เกิดอาการสั่นสะท้านขึ้นทันทีพร้อมกับแสดงท่าทีฮึดฮัดขึ้นมาท่ามกลางสายตาของทุกคนเจ้าเคนที่เห็นแล้วก็เกิดความเป็นห่วงหญิงสาวขยับเท้าจะเข้าไปหาแต่ก็ถูกปลายปืนของผู้ใหญ่กันไว้เราสัญญากันแล้วไงไอ้นมยืนดูอยู่เฉยๆทำให้เจ้าเคนต้องข่มกลั้นความรู้สึกไว้ขณะที่ร่างบัวคลี่เริ่มดิ้นทุรนทุรายราวกับถูกไฟเผาลนจนต้องส่งเสียงกรีดร้องออกมาดังสะท้านสะเทือนไปถึงหัวใจและแล้วผมเผ่าของหล่อนก็ลุกชี้ชันขึ้นมาใบหน้าเริ่มมีสีเขียวเป็นริ้วๆส่วนลำคอก็บิดไปมาปากกัดฟันไว้อย่างสุดฤทธิ์
เตรียมตัวไว้พวกเรามันจะถอดหัวออกมาแล้วลุงเขียนร้องออกมาอย่างตื่นเต้นทำเอาทุกคนกระชับปืนในมือจนสั่นริกแต่ทันใดนั่นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นเมื่อมีดวงไฟเขียวเรืองรองดวงหนึ่งลอยวูบวาบเข้ามาอย่างรวดเร็วเฮ้ยนั่นมันลุงเขียนเห็นแล้วก็ผวาตกใจไม่ต่างกับคนอื่นๆแล้วเมื่อดวงไฟนั้นใกล้เข้ามาก็พบว่ามันคือหัวของผู้หญิงแก่ดวงตาสีเขียวปัดมีฟันแหลมคมเต็มปากถัดลงมามีตลอดลมกับทั้งพวงตับไตไส้พุงปอดม้ามและหัวใจที่มีแสงเรืองรองส่องประกายวูบวาบเป็นระยะทุกคนอุทานออกมาพร้อมๆกันผีกระสือขณะที่ผีกระสือพุ่งเข้ามาหาร่างสาวบัวคลีก่อนที่จะพ่นน้ำลายเป็นฟองฝอยลงบนหัวของหลอนเท่านั้นแหละอาการทุรนทุรายของบัวคลีก็สงบลงอย่างฉับพลันเฮ้ยพวกเรายิงมันผู้ใหญ่ร้องออกมาอย่างลนลานแต่พอขยับตัวหัวของผีกระสือก็พุ่งเข้าหาลุงเขียนที่อยู่ใกล้สุดพร้อมกับอ้าปากพ่นน้ำลายเข้าใส่ใบหน้าของแกและฉับพลันลุงเขียนก็แผดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดราวกับโดนน้ำกรดสาดใส่หน้าจนแกล้มลงไปนอนเกลือกกลิ้งไปมาก่อนที่จะแน่นิ่งไปแล้วเสียงปืนก็ดังสนั่นวันไหวขึ้นมาติดๆกันแต่กระสุนเหล่านั้นกลับพุ่งผ่านหัวมันไปราวกับยิงใส่อากาศธาตุทำเอาเจ้าของมือปืนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันและวินาทีต่อมากระสือร้ายก็โฉบเข้าหาไอ้เติมที่กำลังจะหันหลังเพ่นหนีพร้อมกับอ้าปากงับเข้าที่กันคอแล้วสะบัดอย่างแรงจนได้ยินเสียงดังควากไอ้เติมแหกปากร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเมื่อการคอฉีกขาดเป็นแผลลึกเลือดสดๆฉีดกระเซ็นเป็นสายแล้วหงายหลังล้มลงไอ้เติมตายทันทีไอ้เติมน้องผีร้ายมึงฆ่าลูกกูทำไมผู้ใหญ่ร้องลั่นแทบสิ้นสติที่เห็นลูกชายตายไปต่อหน้าต่อตาไอ้ผู้ใหญ่ที่อย่างนี้แกทำเป็นมาถามแล้วเมื่อ10 ปีก่อนล่ะฆ่าผัวข้าทำไมผีกระสือร้ายลอยวนเวียนไปมารอบๆตัวผู้ใหญ่ตรงเองนางบัวก็ไหนว่าเองตายไปแล้วทำไมเองถึงยังฟื้นกลับมาได้อีกผู้ใหญ่เห็นแล้วแทบไม่เชื่อสายตาว่าผีกระสือตรงหน้าคือป้าบัวแม่ของสาวบัวคลีใช่ข้าตายไปแล้วแต่ข้าใช้มนต์สะกดวิญญาณตัวเองไว้แล้วให้ลูกเอาศพไปฝังไว้ในป่าเพื่อที่จะได้ปกปักรักษาลูกของข้าให้อยู่รอดปลอดภัยแม่จะต้องรับบาปกรรมยังไงข้าก็ยอมและก็ไม่คิดว่าข้าจะได้แก้แค้นอย่างสาสมใจแกคงนึกไม่ถึงสินะไอ้ผู้ใหญ่ตรงใช่ข้ายอมรับว่าข้าคิดไม่ถึงว่าเองกับลูกจะหนีมาอยู่ที่นี่ถ้าข้ารู้ก่อนหน้านี้ข้าคงไม่ทำแบบนี้แล้วที่ข้าต้องฆ่าผัวของเองตอนที่มันมาขัดขวางไม่ขับไล่เองออกจากหมู่บ้านมันก็มีอีกสาเหตุหนึ่งที่เองยังไม่รู้สาเหตุอะไรเองแกคิดจะมาแก้ตัวตอนนี้มันไม่สายไปหน่อยหรือไอ้ผู้ใหญ่ข้าไม่ได้แก้ตัวข้าอยากจะบอกความในใจข้าหึงหวงเองนักเองเลือกที่จะแต่งกับมันทั้งที่ข้ารู้จักกับเองมาก่อนผู้ใหญ่ตรงเปิดเผยความลับที่เก็บไว้มาเป็น10 ปีข้าก็นึกเอกใจอยู่แล้วแต่ไม่นึกว่าแกจะฝังใจกับความรักความแค้นขนาดนี้เพราะเราต่างคนต่างก็มีครอบครัวกันแล้วแกมันไม่รู้จักปล่อยวางแล้วครั้งนี้ยังจะมาฆ่าลูกสาวของข้าอีกข้าก็เลยต้องฆ่าลูกชายของแกไงดีในเมื่อมันมาถึงขั้นนี้แล้ว
งั้นเองกับข้าก็มาปิดบัญชีแค้นกันไปเลยผู้ใหญ่ร้องเสียงก้องพลางหันมามองพวกพ้องกลับพบว่าชาวบ้านสองคนที่มาด้วยหลบลี้หนีหน้ากันไปหมดแล้วขณะที่เจ้าเคนก็แก้มัดให้บัวคลี่จนเป็นอิสระอ้าวอีพวกสารเลวเอ้ยขี้คลาดตาขาวกันจริงๆว่าแล้วแกก็หันมาทางสาวบัวคลี่พร้อมกับยกปืนขึ้นแล้วเหนี่ยวไกออกไปแต่กระสุนนั้นกลับพลาดเป้าเมื่อผีกระสือพุ่งหัวเข้ากระแทกปืนจนเปลี่ยนทิศทางอย่างหวุดหวิดแล้วผีกระสือก็พุ่งวูบเข้าหาผู้ใหญ่ตรงขณะที่แกคว้างปืนเข้าใส่แต่นางกระสือก็ฉากหลบได้ทันจากนั้นนางก็พุ่งเข้าใส่อย่างโกรธแค้นส่วนผู้ใหญ่ก็ดึงมีดออกจากเอวพร้อมกับแทงสวนออกมาเสียงคมมีดปักลึกเข้าไปที่เครื่องในของนางผีกระสือจนนางแผดเสียงร้องขึ้นมาอย่างเจ็บปวดตรงรอยแผลปรากฏแสงไฟร้อนแรงขึ้นมาเป็นยังไงข้าก็มีของดีเหมือนกันนี่แหละมีดอาคมจำเอาไว้ผู้ใหญ่ตรงหัวเราะออกมาอย่างลำพองใจแล้วนางกระสือก็พุ่งหัวเข้ามาอีกตัดสินใจที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครั้งสุดท้ายผู้ใหญ่ตรงขยับมือที่กำมีดอาคมไว้แต่กลับมีมือข้างหนึ่งมาคว้าไว้ไอ้เคนมือหันมาดูก็เห็นชายหนุ่มยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับจับข้อมือแกไว้แน่นขณะที่หัวนางกระสือพุ่งเข้ามาสะแยะอ้าปากกว้างด้วยแววตาที่เครียดแค้นแน่นอกผู้ใหญ่แกร้องลั่นอย่างอกสั่นขวัญหายวินาทีถัดมาลำคอของแกก็ถูกขบขย่ำเต็มคำก่อนที่จะถูกกัดกระชากออกมายังเสียวสยองร่างของแกล้มตึงลงกับพื้นเลือดสดๆพุ่งทะลักออกมาจากลำคอราวกับท่อแตกดวงตาเหลือกค้างยังคนนอนตายตาไม่หลับขอบใจเอ็งมากเจ้าเคนที่เข้ามาช่วยข้าขอฝากบัวคลี่มันด้วยนะจงพากันไปอยู่ที่ไกลๆแล้วจะปลอดภัยบัวคลี่เอ้ยแม่ขอลาก่อนนะลูกแล้วนางกระสือก็ล่องลอยจากไปก่อนจะค่อยๆหายลับไปกับความมืดมิดของป่าดงพงไพรปล่อยให้เรื่องราวครั้งนี้เป็นที่เล่าขานกันมานานเท่านานเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับทายาทกระสือเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับเรื่องนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้พี่นานาก็ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ